สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟท์ทีครับวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนมาก่อนเวลาครับเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยอีกวันหนึ่งครับก็คือ Disney Plus Hotstar เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับใครที่กำลังตั้งตารอนะครับอยากจะชมภาพยนตร์นะครับหรือซีรีส์จากทาง Disney นะครับวันนี้ครับสามารถรับชมได้เลยครับใน Disney Plus Hotstar นะครับใครที่สมัครเหมือนผมก็คือสมัครผ่าน AS นะครับแล้วอยากรู้ว่าวิธีการล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับเพราะเขาไม่ได้ส่ง SMS มาให้เราแล้วจะทำยังไงนะครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการล็อกอินผ่านมือถือนะครับแล้วก็ล็อกอินที่สำคัญในสายคอมพิวเตอร์ก็คือล็อกอินผ่านเว็บเบราว์เซอร์เข้าคอมพิวเตอร์ใช้งานนะครับทำยังไงนะครับวันนี้มาดูกันครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากรู้ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการล็อกอินเข้าไปใช้งานเจ้าตัว Disney Plus Hotstar ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำบนในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วกันซึ่งสมาร์ทโฟนเนี้ยตอนนี้ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับในเว็บไซต์เขาระบุไว้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับ iOS และ Android ได้แต่ในส่วนของฝากฝั่งของทาง Huawei เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีเครื่อง Huawei นะครับดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าลงได้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะเอาล่ะก็กดเข้าไปในส่วนของ Disney Plus นะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่มุมด้านซ้ายบนครับคือเป็นเมนู setting นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับคุณจะเห็นคำว่าเข้าสู่ระบบสิ่งสำคัญคือเอ๊ะเรายังไม่ได้รหัสเรายังไม่ได้การลงทะเบียนแล้วจะทำยังไงนะครับใครที่สมัครผ่าน AS นะครับก็คุณสามารถล็อกอินได้ทันทีนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับวิธีการสมัครก็กดสมัครครับสมัครปุ๊บมันจะให้ผูกกับเบอร์นะครับเพราะเวลาเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอย่างนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ซึ่งถ้าของผมเนี่ยเป็นเบอร์ของ AS นะครับต้องใส่ของเบอร์ AS ที่เราลงทะเบียนไว้ก็ใส่เบอร์เข้าไปครับพอเราใส่เบอร์ไปเสร็จเรียบร้อยให้กดดำเนินการครับพอกดดำเนินการเนี่ยเขาจะส่ง SMS มานะครับให้เรานำ SMS นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วจะติ๊กว่าจะให้ส่งข้อความอัปเดตหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเวลาด้วยนะครับก็ใส่ลงไปกดดำเนินการครับเพียงเท่านี้ครับก็ล็อกอินใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเป็นชื่อของเรานะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณกดไปปุ๊บเนี่ยยังไม่มีชื่อไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในตัวของสมาร์ทโฟนเนี่ยจะไม่สามารถเซตอะไรได้นะครับก็คือมันจะเขียนความว่ามีนะครับก็คือเรานะครับแล้วก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ประเภทนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของเราสามารถเลือกประเภทหนังของเราได้นะครับเลือกของตัวกดดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้อีกอันก็คือประวัติการรับชมนะครับตอนนี้นะครับอีกอันนึงที่เราต้องรู้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับว่าการตั้งค่าเนี่ยนะครับมันมีแค่คุณภาพนะครับเห็นไหมคุณภาพเราสามารถตั้งค่าคุณภาพของตัวภาพพยนตร์ได้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรโดยรวมต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทาง Netflix นะครับก็คือตัวเมนูอ่ะเขาจะไม่เยอะเท่า Netflix นะครับตัวอีกอันนึงก็คือเรื่องของโปรไฟล์ไม่มีการเซตนะครับคือหลักๆแล้วทางตัว Disney Plus Hotstar เนี่ยมันสามารถใช้งานได้2 device พร้อมกันก็จริงๆเหมาะคนคนเดียวแล้วครับสายแชร์เนี่ยลำบากเลยเพราะว่ามันมีการผูกกับ SMS ไงกดล็อกอินเข้าไปคุณก็ต้องส่ง SMS ให้เพื่อนนะครับอันนี้จะไม่เหมาะนะครับต่อมาเมนูด้านล่างครับเมนูด้านล่างก็จะมีเมนูหลักนะครับ TV Series นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวซีรีส์ของเขานะครับมีเยอะมากนะครับต่อมามีในส่วนของDisney Plus เมนู Disney Plus ก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมนะครับช่องนะครับเนื้อหาเฉพาะคุณก็คือการแนะนำนะครับเมนูตรงกลางต่อมาเป็นภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์ที่มีอยู่ของทาง Disney Plus นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเอเชียก็คือเขาแน่นอนว่าตัว Disney Plus Hotstar เนี่ยมันเหมาะกับทางเอเชียนะครับก็จะส่งมาให้อันนี้เป็นแพ็คเกจที่ออกแบบมาเพื่อเอเชียก็จะเป็นหนังในส่วนของเอเชียให้เราอันนี้ก็คือในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของคอมพิวเตอร์ดีกว่าครับเมื่อสักครู่เราดูผ่านในตัวของสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งคอมพิวเตอร์บ้างนะครับต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เท่านั้นนะครับในส่วนของ Microsoft Store ไม่มีนะต้องบอกก่อนและที่สำคัญก็คือเว็บไซต์ที่เข้าไปเนี่ยมันจะชื่อ hotstar.com นะครับ /ไทยนะครับคือตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับจริงๆก็คือใครที่ไปกด Disney Plus คือไปเสิร์ชหา Disney Plus เนี่ยไม่ใช่เพราะ Disney Plus ที่ตอนนี้กดเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นแค่การบอกว่าจะส่งข้อมูลข่าวสารมานะครับ Disney Plus Hotstar เซิร์ชนี้ก็ได้หรือทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับพอกดเข้ามาก็จะหน้าเข้าหน้านี้นะครับหลักการเดียวกันครับเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเนี่ยไม่ใช่สามารถเป็นอีเมลได้เหมือนตัวทาง Netflix หรือ VTV นะครับแต่ว่าในส่วนของ Disney Plus Hotstar เนี่ยเขาระบุเลยว่าก็คือต้องใช้ผ่านตัวแล้วฮะเบอร์มือถือเท่านั้นนะครับก็คือเบอร์เดียวกับที่เราล็อกอินเมื่อกี้ก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์นั้นจะต้องไม่มีเลขศูนย์นำหน้านะครับเพราะอันนี้ระบุไว้แล้วนะครับก็คือเป็นรหัสก็คือใส่หมายเลขเท่านั้นตัดศูนย์ออกนะครับกดเข้าไปครับ
จากนั้นจะส่ง SMS มาครับหลักการเดียวคล้ายกับตัวสมาร์ทโฟนเลยเราก็ดู SMS ได้นะครับว่า SMS เข้ามาเสร็จเรียบร้อยซึ่งถ้าเราล็อกอินผ่านตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะมีการครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เซตชื่อโปรไฟล์ก็คือชื่อเรานะครับกับอายุนะครับอันนี้ก็สามารถไปเซตพอเซตเสร็จแล้วโปรไฟล์เนี่ยจะอยู่ในบัญชีของฉันเนี่ยมันจะเป็นชื่อโปรไฟล์นะครับของเรานะครับมันจะกลายเป็นชื่อเราแล้วนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จากชื่อโปรไฟล์นะครับแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้นะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นชื่อโปรไฟล์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ระบุเพศได้เท่านั้นเองนะครับต่อมาอันนึงคือสมาชิก Disney Plus Hotstar นะครับเอ๊ะใช้ได้ถึงวันที่29สิงหานะครับใครที่สมัคร AFT Package แรกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะให้ใช้ฟรี1เดือนเนื่องจากเขาเก็บเงินเราไปในเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนสิงหาเขาให้ใช้ฟรีเราก็จะได้สิ้นสุดในเดือนสิงหาต่อจากนั้นก็คือระบบจะต่อเนื่องอัตโนมัติทุกเดือนทุกเดือนนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นระบบเขาเรียกว่าจ่ายก่อนใช้นะครับอันนี้ก็คือแน่นอนว่าจ่ายก่อนใช้นะครับมาดูในส่วนของธุรกรรมนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยเรามาดูว่าเราเนี่ยเริ่มต้นก็คือวันที่28นะครับเนี่ยแพ็กเกจที่เราสมัครไว้นะครับสิ้นสุดก็คือวันที่28สิงหาเห็นไหมนะครับ AS นะครับคือสถานะเนี่ยชำระแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับซึ่งไม่สามารถจะมาเซตโปรไฟล์ได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดภาษาได้นะครับโหมดภาษาก็คือเมนูนะอันนี้ยังไม่ใช่ซับไตเติลนะครับก็คือโหมดภาษาในการเลือกเมนูเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับเราเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเมนูที่ออกมาก็จะเป็นเมนูเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับแล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเข้ามาจากในส่วนของเว็บไซต์อีกอันนึงก็คือการออกจากระบบนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของตัว Disney Plus Hotstar เนี่ยเราสามารถดูได้แค่2 device พร้อมกันนะครับกรณีที่ใช้งานถ้าเกิดเกินกว่า2 device เนี่ยมันคงแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้โดยเป็นปกติของตัวแอปพลิเคชันของตัว streaming นะฮะครับเชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะถูกใจคนที่ตั้งตารอ Disney Plus Hotstar นะครับว่าเมื่อสมัครแล้วอยากจะใช้งานทำยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe นะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ